คุณผู้ชมคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้21มกราคมนะคะจะเริ่มเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นกรณีพิเศษวันนี้สำนักข่าวไทยจึงขอเสนอเรื่องราวเมื่อครั้งหลวงพ่อคูณออกธุดงค่ะที่ตลอด3ปีของการออกธุดงท่านครองศีลบำเพ็ญธรรมช่วยเหลือผู้คนหลายครั้งแล้วก็เจอกับสิ่งลี้ลับก็มีนะคะที่ผู้คนเล่าขานต่อกันมาลูกศิษย์ก็เชื่อว่าบารมีของท่านช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะไปติดตามจากรายงานกันค่ะสิ่งที่เหลือสังสรรค์มุ่งปฏิบัติฐานบารมี69ปีที่แล้วท่ามกลางป่ารกทึบของภาคอีสานลาวกัมพูชาคือสถานที่ที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธใช้เป็นเส้นทางธุดงระหว่างธุดงท่านเผยแผ่พระธรรมคำสอนช่วยเหลือผู้เจ็บไข้จากวิชาที่มีติดตัวทำให้กิตติศัพท์หลวงพ่อคูณเลื่องลือไปทั่วหลายครั้งที่ชาวบ้านเตือนให้ระวังภัยจากสัตว์ป่าหรือสิ่งลี้ลับแต่ด้วยจิตที่แน่วแน่มีเมตตาจึงไม่มีสิ่งใดทำร้ายหลวงพ่อคูณได้นี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งที่บันทึกไว้ภายในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับปกติหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นพระที่ไม่ค่อยคุยเท่าไหร่นะครับมีครั้งหนึ่งที่นั่งอยู่กับท่านนะครับท่านก็บอกว่าท่านเรียนวิปัสสนากรรมฐานเรียนเวทมนต์คาถาจากหลวงปู่คงหลวงปู่แดงเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเดินธุดงค์แล้วก็สามารถจะเอาชีวิตรอดได้แล้วนะครับท่านก็ออกเดินธุดงค์ไปนะครับไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บนภูทอกนะครับชาวบ้านนิมนต์ท่านไม่ให้จำวัดอยู่บนเขาลูกนี้นะครับท่านก็บอกไม่เป็นไรจะไปปักกฎชาวบ้านเนี่ยปกติพระรูปไหนไปปักกฎตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีชีวิตรอดนะครับหายไปเฉยๆนะครับหลวงพ่อคูณได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมขลังแต่ท่านไม่เคยโอ้อวดวัตถุมงคลที่สร้างเริ่มจากทำจ่ายแจกสร้างวัดสร้างโบสถ์ความแคล้วคลาดที่ลูกศิษย์พบเจอประกอบกับทานบารมีที่ท่านสร้างยิ่งทำให้หลวงพ่อคูณได้รับความศรัทธาจากคนทุกชนชั้นผมอุบัติเหตุมา5ครั้งรถคว่ำรถชนรถตีลังกา5ครั้งไม่เป็นไรผมเป็นคนที่นับถือหลวงพ่อแล้วมันอยู่ที่ใจขอให้เรายึดมั่นในเราก็อย่าไปเชื่อมากว่าวัตถุมงคลนั่นแต่ยิงไม่ออกแต่แทงไม่เข้าไม่ใช่อยู่ที่ความดีของเราประกอบหลวงพ่อบอกว่าความดีเท่านั้นจะอยู่กับเราเหรียญหลวงพ่อคือสิ่งหนึ่งที่บันเลงบันดาลใจผมเชื่อว่าหลวงพ่อบารมีสูงบ้านของตานั่นแหละครับที่สั่งมาแล้วไปซื้อไม้มาจากตลาดเป็นบานประตูนะครับมันเป็นคราบดำๆแต่บานประตูนั่นได้ยินเสียงดังเสียงดังที่ดังขึ้นจะดังเฉพาะเวลาที่มันลึกสงัดเขาก็บอกว่าเป็นเพราะนางไม้หลายคนเขาก็ทำน้ำมนต์ให้ปรากฏว่าไม่หายจากนั้นมาหลังจากที่ตาเอาน้ำมนต์หลวงพ่อน่ะไปสาดไปสลัดปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยเสียงดังเสียงอะไรก็ไม่มีก็หายตั้งแต่นั้นมาลูกศิษย์หลวงพ่อคูณบอกเล่าเหมือนกันว่าวัตถุมงคลมีไว้เตือนสติให้คิดถึงคำสอนต้องหมั่นทำความดีสร้างทานใช้ชีวิตอย่าประมาทดังคำสอนของหลวงพ่อคูณอัปปมาเทนะสัมปาเทธาลูกหลานทั้งหลายอย่าได้ประมาทมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาทิติยันจันทนภูผาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน